สนับสนุนโดย Toyota Bus ทุกบริการกด1268โชว์รูมคุณภาพมาตรฐานบริการโคยกินไอ้300 500ที่เขาให้พวกคุณเนี่ยเขาไปโคยกินกัน500 1,000 ล้านคุ้มชิบหายฟังดีๆนะนโยบายเอาเงินของพวกคุณคือเงินภาษีของพวกเราไปแจกให้คนไทยเป็นขอทานเพื่อให้คนคนนั้นกลับมาเลือกตั้งพรรคเขาเพื่อเขาจะได้ไปโกงกินเป็นพันล้านคุ้มชิบหายไม่ต้องควักตังค์ตัวเองเลยแหมนี่มัน Harvard Business School เลยนะเรียกว่า OPM ใช้เงินคนอื่นเพื่อมาเป็นผลมีนิสัยเหมือนกับท่านนายรัฐมนตรีนิวซีแลนด์เรื่องที่สองที่ผมอดสมเพศไม่ได้นะอดสมเพศไม่ได้คืออะไรพรรคพลังประชารัฐกับพรรคไทยร่วมสร้างชาติใช่ไหมของประยุทธ์จันทร์โอชาเนี่ยตอนนี้ออกมาเถียงกันออกมาทะเลาะกันเรื่องอะไรบิ๊กป้อมกับบิ๊กตู่ออกมาทะเลาะกันไหนว่ารักกันเนี่ยพี่น้องสามปองอะแต่ตอนนี้มาทะเลาะเรื่องอะไรบัตรพลังประชารัฐที่แจกเงินให้กับคนเนี่ยแจกนะไม่ได้สร้างอะไรเลยนะแจกเงินนะให้คนไทยเป็นขอทานเนี่ยตกลงไอ้บัตรให้คนไทยเป็นขอทานเนี่ยเราเป็นผลงานของใครแน่ทางพรรคบิ๊กตู่เขาบอกว่าผลงานของบิ๊กตู่นะที่เราทำให้คนไทยเป็นทาสของรัฐบาลได้เนี่ยเป็นของบิ๊กตู่นะทางฝ่ายพรรคบิ๊กป้อมก็บอกไม่ใช่ไปเป็นของพลังประชารัฐทุเรศดีไหมนี่คือสิ่งที่มาเถียงกันนี่คือผลงานที่ต้องมาเถียงกันระหว่างสองพรรคพี่น้องสองพรรคคนที่รักกันว่าใครควรจะได้เครดิตจากการที่แจกบัตรให้คนไทยเป็นขอทานไม่ได้สร้างเลยนะไอ้บัตรเนี้ยให้คนไทยไปทำมาหากินไม่ได้สร้างอนาคตให้ใครเลยแต่เพียงแจกเงินให้300บาท500บาทเพื่ออะไรเพื่อคนไทยเป็นขอทานเพื่อคนไทยเป็นทาสนะของพรรคพวกนี้นะเพราะคิดว่าคนไทยโง่นะแจก300 500บาทเนี่ยก็เดี๋ยวก็จะไปให้เสียงกับคนพวกนี้แล้วนะจะเสียงคนพวกนี้แล้วเพื่อเขาจะได้ไปโกยกินไอ้300 500ที่เขาให้พวกคุณเนี่ยเขาไปโกยกินกัน500 1,000 ล้านคุ้มชิบหายฟังดีๆนะนโยบายเอาเงินของพวกคุณคือเงินภาษีของพวกเราไปแจกให้คนไทยเป็นขอทานเพื่อให้คนคนนั้นกลับมาเลือกตั้งพรรคเขาเพื่อเขาจะได้ไปโกงกินเป็นพันล้านคุ้มชิบหายไม่ต้องควักตังค์ตัวเองเลยแหมนี่มัน Harvard Business School เลยนะเรียกว่า OPM ใช้เงินคนอื่นเพื่อมาเป็นผลประโยชน์ของตัวเอง OPMไม่ต้องมานั่งเถียงกันหรอกครับว่าเป็นผลงานของใครอ่ะว่าเป็นผลงานที่ควยนะทำไมมาเถียงกันหรอว่าพรรคเรามีผลงานช่วยสร้างอนาคตให้เยาวชนพรรคเรามีผลงานได้สร้างนะถนนหนทางสะพานนะไม่มาเถียงกันหรอว่าพรรคเรามีผลประโยชน์ในการนะสร้างนะความสมานฉันท์ให้กับคนไทยสร้างสุขภาพให้กับประชาชนทั้งจิตทั้งกายไอ้เรื่องที่เป็นผลประโยชน์แท้จริงเนี่ยที่สร้างประเทศชาติเนี่ยไม่มาเถียงกันแต่มาเถียงกันว่าตกลงพรรคกูหรือพรรคมึงเป็นคนที่ออกนโยบายบัตรให้คนไทยเป็นทาสเป็นขอทานต่อไปคิดกันได้แค่นี้นะคิดกันได้แค่นี้แต่ก็ชัดเจนอะไรจากการที่มาเถียงกันตรงนี้ไอ้ที่บอกว่าหรือผมไม่เข้าใจผิดนะที่บอกบิ๊กป้อมกับบิ๊กตู่ยังรักกันอยู่เนี่ยเริ่มเห็นแล้วไม่รักกันเลยก็นี่นะก็ทำให้เห็นว่าอำนาจการเมืองเงินนะมันมาแซงมันทำให้คนที่เขารักกันมาเป็น 30-40 ปีนะแตกแยกกันได้แปลกดีนะความซื่อสัตย์ระหว่าง